Samsung Galaxy A53 5G เผยราคาเริ่มต้นประมาณ 16,900 บาทชูจุดเด่นในเรื่องของหน้าจอ AMOLED Refresh Rate 120Hz กับชิปเซต Exynos 1200กล้อง4ตัวเลนส์หลัก64ล้านพิกเซลรุ่นเปิดตัวเร็วๆนี้ครับ Qualcomm เปิดตัว Fast Connect 7800ชิปภาคการเชื่อมต่อรองรับ Wi-Fi 7รุ่นแรกของโลกสวัสดีครับกับมาอัปเดตข่าวสารดีๆทาง IT ในช่วงเย็นในเวลา 18:30 นในพูดข่าว IT ครับฝากรับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe ช่องของเราด้วยนะครับเพื่อจะพาข่าวสารที่มาเด่นแบบนี้เป็นประจำทุกวันมาที่ข่าวแรกครับมาพูดถึงโทรศัพท์มือถือ Samsung รุ่นใหม่นั่นคือ Galaxy A53 5G ล่าสุดนะครับได้มีสเปคของสมาร์ทโฟนรุ่นดังกล่าวถูกเปิดเผยเข้ามาให้เราได้ทราบกันเป็นที่เรียบร้อยครับเมื่อไม่นานมานี้ครับ Samsung Galaxy A53 5G ได้ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ค่ายของออนไลน์แห่งหนึ่งนะครับในประเทศอิตาลีพร้อมกับมีการเปิดเผยให้เราได้ทราบว่าสมาร์ทโฟนรุ่นดังกล่าวตัวนี้จะวางจำหน่ายในราคา466ยูโรหรือถ้าตีเป็นเงินไทยคร่าวๆเนี่ยประมาณ 16,900 บาทสำหรับรุ่น RAM 6 GB หน่วยความจำ 128 นะครับในส่วนของสเปคอื่นนั้นเนี่ยมือถือรุ่นนี้จะมาพร้อมกับหน้าจอ AMOLED ขนาด 6.52 นิ้วความเร็ว Full HD Plus Refresh Rate 120Hz ชิปเซตเป็น Exynos 1200กับแบตเตอรี่ 5,000 มิลลิแอมป์รองรับการชาร์จเร็ว25วัตต์การถ่ายภาพตัวนี้นะครับเป็นหลัก64ล้านพิกเซล Ultra Wide 12ล้าน Depth Sensor 5ล้านพิกเซล Macro 5ล้านพิกเซลก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจแหละแต่ราคาเปิดตัว 16,900 ในโซนยุโรปเนี่ยถ้าเข้ามาในบ้านเราเนี่ยมันอาจจะไม่ได้แรงเท่านั้นนะครับมันจะมีในเรื่องของความต่างทางด้านภาษีคิดว่าถ้าเข้ามาในไทยอาจจะประมาณ 13,000-14,000 ก็เป็นได้นะครับสำหรับตัว Galaxy A53 แล้วถ้าหากมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเนี่ยเราจะมาอัปเดตให้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับมาต่อที่ข่าวที่2นะครับ Qualcomm เนี่ยเปิดตัว Fast Connect 7800เป็นระบบย่อยภาคการเชื่อมต่อในตัวของชิปเซตนะครับถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ตัวแรกของโลกเลยก็ว่าได้ที่รองรับเครือข่าย Wi-Fi 7ความเร็วประมาณ 5.8 GHz นะครับเมื่อเชื่อมต่อผ่านทางสัญญาณ 320 MSS MHz นั่นเองบนคลื่นความถี่ 6 GHz นะครับหรือรวมช่องทางสัญญาณ 160 MHz เข้าด้วยกันจากเทคโนโลยี Multi-Link นะครับแบบ Hybrid Brandซึ่งอันนี้ก็เป็นสับเฉพาะแล้วเราก็ข้ามไปก่อนเนาะมาดูคุณสมบัติที่น่าสนใจดีกว่าเจ้าตัว Fat Connect 7800เนี่ยคือรองรับ Bluetooth 5.3 ด้วยพร้อมกับ LE Audio นะครับและรองรับตัว Snapdragon Sound เชื่อมต่อกับหูฟังและลำโพงได้อย่างรวดเร็วถึง2เท่าระยะไกลขึ้นถึง2เท่าด้วยประหยัดพลังงานมากกว่าเดิมถึง 50% ฟังเพลงนะครับสูงสุดได้ที่ระดับ High Res และรองรับการบันทึกเสียงแบบ Stereo นะครับด้วยแบรนด์ที่ใช้เนี่ยก็มีหลายอันนะครับที่เป็นพาร์ทเนอร์ไม่ว่าจะเป็น Acer, Asus, Honor, Oppo, Xiaomi, Tencent, Meta นะครับเป็นพาร์ทเนอร์กลุ่มแรกๆนะครับที่วางแผนจะนำตัวโซลูชัน Fast Connect 7800ไปใช้งานกับผลิตภัณฑ์ของตัวเองโดยจะมีการเปิดตัวได้เร็วที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นครึ่งหลังของปีนี้นะครับอย่างไรก็ตามกว่าที่ Wi-Fi 7จะเริ่มใช้งานในหลายๆประเทศนะเผยแพร่ไปนะครับคงต้องรออีกสักพักใหญ่ๆนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยยังเป็นในเรื่องของ Wi-Fi 6E เข้ามาแล้วแต่ก็ยังไม่เห็นมีใครได้ใช้งานเลยนะก็ Wi-Fi 6อาจจะมาไม่เต็มที่ด้วยนะครับก็ต้องใช้เวลาสักระยะนึงแหละกว่าเราจะได้ใช้ Wi-Fi 7กันนะครับและนี่ก็ถือว่าเป็นข่าวสารที่เรานำมาฝากกันครับและในตอนนี้นะครับช่องของเราที่มีการเปิดร้านค้าใน Shopee แล้วเพื่อคนไหนสนใจก็สามารถเข้าไปอุดหนุนช่องของเราได้นะครับผ่านทางลิงก์ใต้คลิปนี้เลยโปรโมทร้านค้าใน Shopee ครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมได้ลองเปิดขายสินค้าผ่านทาง Shopee นะครับเพื่อนๆคนไหนแฟนข่าวคนไหนนะครับสนใจอยากจะสนับสนุนช่องหรืออุดหนุนก็สามารถที่จะไปช้อปปิ้งกันได้นะครับโดยชื่อร้านเราชื่อพรประสิทธิ์รีเทลนะครับโดยสามารถเสิร์ชเป็นภาษาอังกฤษได้พรประสิทธิ์รีเทลนี่หรือพิมพ์ภาษาไทยนะครับพอเข้าไปในร้านเนี่ยก็จะมีสินค้าขายมากมายเลยครับสินค้าที่ขายดีของเราอันแรกก็คือแหนมเป็นแหนมชุมชนนะครับตัวนี้เนี่ยมียอดขายที่ดีถึง 1,800 ชิ้นเลยนะครับการันตีรสชาติสินค้าอันที่2ที่ขายดีเหมือนกันก็คือเปี๊ยะไก่อันนี้คือไส้แน่นแป้งบางนะครับ oh, no. ในราคาเพียงแค่59บาทเท่านั้นเองลงสินค้าไม่นานยอดขายก็ปาไปเกือบ100ชิ้นแล้วนะครับ
นอกจากนั้นก็มีของสามารถประจำบ้านว่าจะเป็นผ้าอ้อมนะครับหนังปลาก็มีนะสาหร่ายก็โอเคนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจก็คือกล่องสุ่มของกินหลายคนอยากกินขนมนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าจะสั่งอะไรดีสั่งกล่องสุ่มเรามาได้เลยเราจะจัดแบบโอมากาเซไปให้นะครับพร้อมของแถมจุกๆนะ wow. ในราคาเพียงแค่199บาทนะสนใจก็สามารถที่จะออเดอร์มาได้นะครับแล้วก็พิมพ์คอมเมนต์มาเลยว่าสั่งกล่องสุ่มมาจาก YouTube อะไรเงี้ยครับก็รับของแถมจุกๆไปนะครับนอกจากนี้ก็มีของ IT เหมือนกันที่เป็นกล่องสุ่มนะครับอันนี้ก็น่าสนใจนะครับก็สามารถที่จะร่วมลุ้นของกล่องสุ่มของเราได้นะครับในราคา199บาทมีสินค้ามากมายเลยนะครับที่เป็นสินค้าอุปโภคบริโภคเนาะแล้วก็มีสินค้าจัดโปรโมชั่นว่าจะเป็นลัตเตอร์ซอยนะครับลดราคาพิเศษกาแฟกระป๋องนู่นนี่นั่นมาม่ากาแฟซองนะครับมาครบเลยนะสนใจก็สามารถไปอุดหนุนกันได้นะครับสินค้าเราจะทยอยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะขอบคุณสำหรับการอุดหนุนและติดตามกันนะครับและทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานำมาอัปเดตกันในช่วงเย็นวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันกด Subscribe เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวดีๆและคอนเทนต์เราต่อไปช่องเรามี Facebook Fanpage แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็มาอัปเดตข่าวสารกันแบบนี้ได้ใหม่เป็นประจำในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย